ันทุกข่าวสารสารพันความรู้หลากหลายความบันเทิงหมุนคลื่นมาที่ FM 91.25 MHz ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟังทางมือถือระบบปฏิบัติการ Android ได้ที่ www.trangradio.net สวทตรังสร้างสรรค์สาระความรู้และความบันเทิงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปทางสถานีเสนอข่าวประจำวันดังนี้จังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังพิจารณาปรับหรือยกระดับมาตรการในการป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่นายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังครั้งที่4ณห้องพระยารัศดาศาลากลางจังหวัดตรังชั้น5เพื่อติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อพิจารณาปรับหรือยกระดับมาตรการในการป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ทั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปผลรายงานบุคคลเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันของจังหวัดผลการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโควิด-19 สถานการณ์เตียงผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจติดตามสถานการณ์โรคและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตลอดจนได้ร่วมกันพิจารณาการขอยกเลิกการตั้งจุดคัดกรองผู้เดินทางณสนามบินตรังการขออนุญาตจัดงาน100ปียุวกาชาดไทยในวันที่18กุมภาพันธ์2565ณสนามกีฬาเทศบาลนครตรังการขอจัดงานเทศกาลพันไม้ดอกไม้ประดับนานาชาติเทศกาลอาหารระหว่างวันที่16ถึง25กุมภาพันธ์ณสนามวงเวียนพระยารัศดานุประดิษฐ์การขอเปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีราพรการบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดตรังนอกจากนี้คณะกรรมาการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดได้ยื่นขออนุญาตจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2565ด้วย